คยสงสัยไหมครับว่าทำไมการปราณตะวันนั้นถึงได้หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้และก็ไม่เคยมีใครที่สามารถเป็นเสาหลักได้เลยนะครับในฐานะผู้ใช้ปราณตะวันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยถ้าจะพูดถึงนะครับปราณอันไหนนะครับที่มันโหดสุดๆนะครับขึ้นชื่อลือชานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักดาบนั้นนะครับก็มีการพูดแหละครับว่าเป็นปราณเริ่มต้นนะครับที่แข็งแกร่งสุดๆหรือแม้กระทั่งนะครับฝั่งของมุซันเองนะครับยังหวาดกลัวเลยนะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ปราณตะวันได้แต่มันมีหลายสาเหตุมากๆเลยนะครับที่ทำให้นะครับปราณตะวันนั้นไม่ถูกสืบทอดต่อจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งที่จริงแล้วนะครับถ้าไม่ถูกขัดแข้งขัดขานะครับมันจะยังมีผู้ใช้ปราณตะวันต่อแน่นอนในอนาคตจึงทำให้คลิปนี้ก็เลยจะมานำเสนอเรื่องนี้นะครับว่าทำไมกันนะครับผู้ที่ใช้ปราณตะวันนั้นถึงได้หายสาบสูญไปจากโลกดาบพิฆาตอสูรนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ต้องขอบอกก่อนละกันนะครับสปานตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นก็คือปานแรกเริ่มหรือว่าปานเริ่มต้นคือหลายคนนั้นก็จะเข้าใจผิดแหละครับว่าพอเป็นปานแรกเริ่มหรือปานเริ่มต้นนะครับเป็นปานนะครับที่ตัวบั๊กนะครับอย่างเทพโยริอิจินั้นใช้เนี่ยมันคงจะเป็นปานนะครับที่เข้าถึงได้ยากมีคนใช้ได้ยากแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ปานตะวันนั้นน่ะเอาพูดตรงๆเลยนะมันก็ไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นนะครับคือถ้าคุณนั้นอยู่สายเดียวนะครับกับผู้ใช้ปานตะวันก็สามารถใช้ได้แล้วแต่ก็ต้องฝึกฝนนะไม่ใช่แบบเดินๆไปอยู่นะครับแล้วจะสามารถใช้ปานตะวันได้เลยหลายคนคงถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการใช้ปานตะวันนะครับจริงๆเนี่ยช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันก็มีการแอบสปอยมาแล้วเป็นเพราะว่าทันชิโร่นั้นนะครับก็คือจับดาบของตนเองใช่ป่ะดาบนิจิรินเนี่ยซึ่งดาบนิจิรินของเขานั้นได้เปลี่ยนกลายเป็นดาบสีดำซึ่งอันนั้นแหละครับใครที่ถือดาบสีดำก็คือเขานั้นเหมาะสมนะครับในการใช้ปานตะวันแต่ทันชิโร่ในช่วงแรกเริ่มนั้นนะครับก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองนั้นเหมาะสมในใช้ปานอะไรจึงไปฝึกนะครับปานวารีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้เก่งเต็มที่สักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าใช้ผิดปานในการต่อสู้นะครับพอแท้ที่จริงแล้วทันชิโร่นั้นเป็นผู้ใช้ปานตะวันแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับไอ้ปานตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นเนี่ยมันหายสาบสูญนะครับจากโลกใบนี้ไปแล้วนะครับคือมันไม่มีคนสืบทอดมันจึงทำให้มันก็เลยมีคนแบบทันชิโร่เยอะแยะเลยแหละครับที่เขานั้นเหมาะในการใช้ปานตะวันแต่นะครับมันไม่มีต้นแบบหรืออาจารย์นะครับในการมาสอนในการสืบทอดในการใช้ปานตะวันต่อนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมกันนะครับคนที่เหมาะสมในการใช้ปานตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นไม่สามารถไปในจุดสูงสุดนะครับหรือจุดสุดยอดของตนเองได้นะครับจนเป็นที่มาอีกทีนึงว่าก็คือไม่เคยมีใครนะครับที่แบบว่าเป็นเสาหลักมาก่อนนะครับกับการใช้ดาบเล่มสีดำนะครับเหมือนทันจิโร่เพราะว่านะครับคุณไปถนัดในการใช้ปานตะวันแต่ไม่มีคนสอนคุณไงก็เลยไปในจุดไม่สูงสุดนะครับก็เหมือนกับว่านะครับผู้ใช้ปานตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นก็แทบจะหายสาบสูญไปเลยอะไรคงสงสัยว่าแล้วทำไมแบบว่ามันไม่มีคนสืบทอดมาต่อล่ะในเมื่อนะครับปานอื่นๆเนี่ยยังสามารถสืบทอดต่อกันมาได้เลยซึ่งมันมีสาเหตุมาจากนะครับย้อนกลับไปเลยในช่วงที่นะครับโยริอิจินั้นนะครับได้ไปเจอกับมุซันครั้งแรกนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับโยริอิจิของเราเนี่ยก็เทพนะครับแบบเทพทูสุดๆเลยใช้นะครับปานตะวันได้นะครับแล้วก็ดาบของเขานั้นเป็นดาบนิจิรินสีแดงนะครับจึงทำให้ในตอนนั้นเกือบฆ่ามุซันลงไปได้นะครับคืออีกนิดเดียวเท่านั้นมุซันนะครับก็จะเดสมอลเล่แล้วนะครับแต่ด้วยความเล่ห์เหลี่ยมของพี่แกแล้วกันพี่แกนั้นนะครับก็สามารถหนีไปได้นะครับเหมือนกระจัวฟิลลิ่งแบบนั้นแล้วกันจึงทำให้มุซันนั้นนะครับก็เครียดแค้นนะครับแล้วก็หวาดกลัวสุดๆเลยนะครับกับคนที่ใช้ปานตะวันและเมื่อเห็นนักดาบคนไหนนะครับที่มีวิแววนะครับว่าเป็นผู้สืบทอดปานตะวันนะครับก็คือทางด้านมุซันนั้นก็จะไปจัดการซะเรียบโกรธเลยซึ่งนอกจากมุซันแล้วนะครับยังมีอสูรข้างขึ้นที่1อย่างโคคุชิโบด้วยโคคุชิโบนั้นนะครับก็รู้นะครับถึงความเทพของผู้ใช้ปานตะวันนะครับก็เลยนะครับจัดการนะครับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่จะเป็นผู้สืบทอดปานตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับจึงทำให้นะครับตลอดช่วง300 400 500ปีที่ผ่านมานี้ผู้ที่สืบทอดปานตะวันนั้นนะครับก็แทบจะไม่หลงเหลือเลยได้ซ้ำนะครับนี่มันก็เลยเป็นสาเหตุไงว่าทำไมกันนะครับปานตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นนะครับถึงหายสาบสูญไปนะครับและไม่มีใครเลยนะครับได้เป็นเสาหลักนะครับในฐานะผู้ใช้ปานตะวันแต่ก็นั่นแหละครับคนเรานั้นหนีอะไรก็หนีความจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับบรรพบุรุษของทันจิโร่นั้นนะครับได้ไปก๊อปปี้นะครับปานตะวันมานะครับและให้กลายเป็นระบำนะครับฮิโนคามิคางูระโดยจะเป็นการร่ายรำนะครับที่สืบต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับซึ่งทันจิโร่นั้นก็ได้ไปเห็นไอ้ท่าร่ายรำนี้นะครับจากพ่อของตนเองนะครับอย่างทันจิโร่มันก็เลยเป็นสาเหตุที่มาที่ไปที่ผมบอกไปแหละครับว่าพอทันจิโร่นั้นนะครับไปฝึกปานวารีนะฝึกไปใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แกร่งนะครับไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับใช้ดาบก็หักนะครับด้วยเหตุผลนี้เลยทำให้นะครับเมื่อนะครับปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้ท่าเนี่ยฮิโนคามิคางูระนี้ซึ่งจริงๆมันก็คือปานตะวันนั่นแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการที่ทำให้ทันจิโร่นั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างทวีคูณซึ่งผมต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าไม่ใช่ว่านะครับคนจากสายเลือดเดียวกันนะครับจะสามารถใช้ปานนะครับแบบ
ียวกันได้นะครับก็อย่างที่พูดไปแหละครับว่ามันขึ้นอยู่แล้วแต่เจตจำนงเลยละกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมันจะมีปัจเจกของตัวเองว่าจะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมูจิโร่นั้นเป็นลูกหลานนะครับของผู้ใช้พลานตะวันคนแรกนะครับอย่างโยริอิจินะครับแต่มูจิโร่นั้นนะครับก็ไม่สามารถใช้พลานตะวันได้นะครับโดยพลานที่เหมาะสมกับเขานั้นก็คือพลานหมอกนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นคำตอบไงล่ะครับว่าต่อให้เป็นลูกหลานเลยสืบทอดกันมานะครับมันก็ไม่ได้แบบว่า 100% ขนาดนั้นนะครับว่าจะเป็นผู้สืบทอดหรือว่าใช้พลานจากบรรพบุรุษของตนเองได้นะครับมันก็ยิ่งยากอีกถูกไหมเมื่อมันเกิดการแรนดอมกันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดเป็นลูกตาสีตาสาไอตู่ไอแดงไอดำก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเมื่อนะครับเกิดเป็นลูกตาสีตาสาแบบนั้นนะครับมันก็โอกาสยากอีกนะครับการที่คนคนนึงนั้นจะเข้าระบบมานะครับในการมาเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับการเป็นนักดาบในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆถึงแม้นะครับคุณนั้นจะได้เงินดีนะครับในฐานะเสาหลักนะครับคือขอเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่รู้จักหมดจักสิ้นแต่นะครับมันก็เสี่ยงภัยเสี่ยงตายสุดๆเลยนะครับไม่มีใครอยากตายหรอกครับอยากจะอยู่กับครอบครัวใช่ไหมมันก็เลยทำให้นะครับมันก็มีโอกาสยากขึ้นไปอีกนะครับในการจะหาผู้ใช้ปราณตะวันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรซึ่งในกรณีนะครับของทันจิโร่นั้นนะครับผมบอกเลยแหละครับว่ามันเป็นกรณีนะครับที่1ใน100อ่ะไม่ใช่1ใน100 1ในล้านเลยก็ว่าได้นะครับคือถ้ามันไม่ใช่การ์ตูนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทันจิโร่นั้นก็คงจะไม่สามารถแข็งแกร่งนะครับหรือใช้ปราณตะวันได้หรอกนะครับก็คือมันมาถึงขนาดนี้ใช่มั้ยปกติเนี่ยมันถูกล้างบางขนาดนี้มันไม่ควรจะรอดแล้วนะครับแต่ด้วยความสืบทอดมาและกันของตระกูลนะครับและทันจิโร่นั้นก็มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนนะครับต้องการช่วยเหลือน้องสาวของตนเองอย่างเนซึโกะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยแหละครับนะครับว่าปราณตะวันนั้นในท้ายที่สุดแล้วก็ยังเหลือผู้สืบทอดอยู่นะครับก็คือเป็นทันจิโร่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีแหละครับว่าเนื้อเรื่องนั้นจะมีการเปิดเผยหรืออะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าทุกปราณและการในเรื่องดาบไปฆ่าอสูรนั้นมันจะมีความแข็งแกร่งของตนเองคุณเหมาะสมกับปราณไหนมากที่สุดก็ไปในปราณนั้นนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้ไม่ใช่ว่าปราณตะวันจะแข็งแกร่งที่สุดหรือปราณอะไรจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับอยู่ที่การอะแดปต์ใช้นะครับของคนเท่านั้นเองแล้วเบิ้ลคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าสาเหตุนะครับที่ผู้ใช้ปราณตะวันนั้นหายสาบสูญไปเลยไม่มีคนสืบทอดต่อเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรนอกจากนี้หรือเปล่านะฮะก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนนั้นมีความคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นอย่าลืมกด Subscribe แล้วต้องกดกระดิ่งด้วยนะเพราะคุณไม่กดกระดิ่งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ